หากจะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานล้วนเต็มไปด้วยความเชื่อและสิ่งลึกลับมากมายวันนี้ผมจะพาคุณทุกคนไปพบกับ10ตำนานผีหรือวิญญาณที่เป็นตำนานเรื่องเล่าของชาวญี่ปุ่นซึ่งแต่ละตำนานความเชื่อนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจะมีอะไรกันบ้างไปสดับรับชมกันได้เลยนะครับอันดับ1คาไมทาจิเป็นพูดลมตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเคลื่อนไหวรวดเร็วดั่งลมตามตำนานที่เล่าว่าคาไมทาจิอาศัยอยู่ณบนบริเวณภูเขามีอยู่ด้วยกัน3ตัวจะทำอันตรายเมื่อมีนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวผ่านมาจะเจอกับลมพายุหมุนโดยตัวแรกจะชนเหยื่อให้ล้มลงกับพื้นตามด้วยตัวที่สองจะฟันเหยื่อให้เกิดบาดแผลส่วนตัวสุดท้ายจะทายาแก้ปวดเพื่อรักษาแผลให้กับเหยื่อแต่ยังไม่จบเพียงแค่นั้นคาไมทาจิมีนิสัยรักการต่อสู้ซึ่งไม่รู้ว่าไปรักตั้งแต่ตอนไหนคาไมทาจิฟันแล้วไม่ทิ้งอย่างแน่นอนแต่จะทายาและฟันซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะพอใจนิสัยอย่างนี้มีแต่ผีด้วยกันเองยังขยาดเจ้าคาไมทาจินี้ด้วยอันดับ2เนโกมาตะตามตำนานเล่าว่าเมื่อแมวบางตัวมีอายุมากจะมีตบะที่สูงขึ้นและมันจะกลายเป็นแมวผีที่เรียกกันว่าบาเกเนโกะหากหางของมันแยกออกเป็นสองหางเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะสามารถอัปเกรดตัวเองกลายเป็นเนโกะมาตะถือเป็นขั้นสุดของแมวปีศาจสามารถขยายตัวเองได้ถึง1เมตรและเป็นสัญชาติตัวเองด้วยการเดินขาหลัง2ขานอกจากนั้นยังเป็นแมวผีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถ้าใครทำไม่ดีกับมันพึงระลึกไว้ว่ามันจะไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่าการเต้นรำของเนโกมาตะสามารถควบคุมคนตายได้และยังเชื่ออีกว่าเนโกมาตะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่ผิดปกติจึงมีความเชื่อบางอย่างที่จะตัดหางของแมวออกเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะเรื่องเล่าของเนโกมาตะนั้นแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่บ้างก็ว่าห้ามทิ้งแมวไว้กับศพเพราะมันจะปลุกศพคนตายให้ฟื้นคืนชีพบ้างก็ว่าเนโกมาตะจะกินคนที่เป็นเจ้าของของมันและบางตำนานก็เล่าว่าในตอนกลางคืนเนโกมาตะจะแปลงกายเป็นสาวงามเพื่อปรนิบัติเจ้านายที่มันหลงรักอีกด้วยอันดับ3โรคุบิตำนานเกี่ยวกับมนุษย์ที่โดนคำสาปจากไหนก็ไม่รู้โดยกลางวันเป็นคนปกติธรรมดาเหมือนเรานี่แหละแต่พอกลางคืนคอของเธอจะยืดยาวออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงเนื้อเรื่องแอบคล้ายกับกระสือในบ้านเราอยู่เนืองๆแต่ต่างกันตรงที่ความสามารถพิเศษเท่านั้นเองเพราะโรคุบินั้นจะยืดคอออกมาหัวและตัวนั้นลอยออกไปพร้อมกันไม่ได้และจะดูดพลังวิญญาณของคนและสัตว์ไปเป็นอาหารแต่ที่ชื่นชอบมากเป็นพิเศษก็คือพลังชีวิตของชายหนุ่ม
เธอมักจะแฝงตัวและปิดบังตัวเองแต่ปิดบังยังไงก็ยังไม่อยู่จึงต้องแสดงตัวตนออกมาแต่เฉพาะกับพวกขี้เมาและผู้ชายงี่เง่าเท่านั้นเพราะว่าเธอกลัวผู้ชายที่สนใจผิดหวังในคอยาวๆของเธอนั่นเองอันดับ4ฮานาโกะซังตำนานเมืองสมัยใหม่ที่นิยมมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะใช้ตำนานนี้ในการวัดความกล้าสำหรับบรรดาน้องใหม่ทั้งหลายฮานาโกะซังคือเด็กผู้หญิงในชุดเอี้ยมกระโปรงแดงตัดผมสั้นทรงกะลาครอบถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงหนูหินอินเตอร์ของบ้านเราไว้นั่นแหละเธอคือฮานาโกะซังวันหนึ่งตอนพักกลางวันเธอแอบเข้าไปในห้องน้ำแล้วออกมาไม่ได้เด็กสาวจึงต้องเอาตัวรอดด้วยการจับแมลงและกินน้ำที่อยู่ในห้องน้ำเพื่อประทังชีวิตแต่น่าเสียดายที่แมลงในห้องน้ำนั้นไม่สามารถทำให้เธอมีชีวิตรอดได้เธอจึงกลายเป็นวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการที่จะพบฮานาโกะซังได้นั้นจะต้องเคาะประตู3ครั้งในห้องน้ำห้องที่3ชั้นที่4ของโรงเรียนบางก็ว่าห้องสุดท้ายทางขวามือแล้วถามว่าฮานาโกะซังเธออยู่นั่นไหมไม่ก็ฮานาโกะซังมาเล่นกันเถอะถ้าเธอตอบว่าฉันอยู่นี่หรือค่ะหลังจากนั้นก็แล้วแต่จะวิ่งหรือจะเล่นกับเธออันดับ5คาเมเลียเป็นดอกไม้ตระกูลชาเป็นดอกสีขาวและชมพูแต่บางครั้งก็เป็นสีแดงคล้ายเลือดซึ่งมีความหมายว่าความโศกเศร้าอันน่าสลดตำนานคาเมเลียเป็นที่กล่าวขวัญกันในโรงเรียนประถมของญี่ปุ่นเพราะนิยมปลูกเจ้าคาเมเลียไว้ประดับโรงเรียนเมื่อพอถึงฤดูใบไม้ร่วงดอกของต้นคาเมเลียจะหล่นเกลื่อนกราดเต็มพื้นทางเดินของโรงเรียนถ้าเกิดมันเป็นสีแดงคงคล้ายกับว่าพื้นนั้นถูกย้อมไปด้วยเลือดตำนานอาถรรพ์ของต้นคาเมเลียเริ่มในสมัยโบราณของญี่ปุ่นที่ยังคงมีระบบศักดินามีเจ้าหญิงไร้นามผู้หนีภัยทางการเมืองแต่โดนฝ่ายตรงข้ามจับได้ซะก่อนเธอจึงกลายเป็นเฉลยสงครามและถูกจับมัดไว้กับต้นคาเมเลียจากนั้นถูกทรมานสารพัดเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของราชสำนักส่วนเจ้าหญิงเองก็กลายเป็นคนดีเก็บเงียบไม่ยอมปริปากบอกอะไรแก่ศัตรูจนในที่สุดก็เสียชีวิตเพราะถูกฝังไว้ใต้ต้นคาเมเลียนั้นต้นคาเมเลียจึงสูบเลือดเจ้าหญิงแทนน้ำส่วนวิญญาณแค้นทำให้เกิดดอกคาเมเลียกลายเป็นสีเลือดเด็กๆจึงเชื่อกันว่าต้นคาเมเลียในโรงเรียนเป็นต้นไม้ที่สูบเลือดของเจ้าหญิงและเป็นที่น่าประหลาดใจเพราะตำนานไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่กลับสามารถระบุวันที่ต้นคาเมเลียจะออกดอกเป็นสีเลือดได้นั่นคือวันที่15มิถุนายนของทุกปีอันดับ6คิคุโกะเป็นตุ๊กตาที่มีอยู่จริงในวัดมันเนหมู่บ้านคุริซาวะอำเภอโงจิจังหวัดฮอกไกโดเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เป็นหญิงชื่อคิคุโกะจังเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากนอนด้วยกันเป็นเด็กที่ติดตุ๊กตายิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีกเมื่อเด็กหญิงป่วยและเสียชีวิตลงพ่อแม่ก็นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่ป้ายวิญญาณเพื่อให้ตุ๊กตาตัวนั้นไปเป็นเพื่อเล่นในยามที่เธอได้จากไปแล้วแต่ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อ
แต่เดิมตุ๊กตามีผมสั้นแต่กลับมีผมยาวลงมาจนถึงไหล่ปากที่เคยหุบสนิทก็ยิ้มแย้มทั้งที่คิคุโกะจังตายไปกว่า60ปีแล้วในวันที่21มีนาคมของทุกปีวัดมันเนจะมีพิธีตัดผมที่ปลกหน้าตุ๊กตาออกและเปลี่ยนชุดกิโมโนให้ใหม่แต่ผมของตุ๊กตาก็ยังคงยาวขึ้นมาใหม่อยู่เสมออันดับ7โออิวะเป็นตำนานของหญิงสาวที่ผิดหวังในความรักวิญญาณระดับความเฮี้ยนอยู่ที่5ดาวเริ่มในสมัยเอโดะโออิวะคือคุณหนูตระกูลเศรษฐีผู้ร่ำรวยพ่อถูกสังหารจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวกับบริวารและมรดกทั้งหลายตำนานบอกว่าเธอหน้าตาสะสวยบางตำนานก็ว่าเธออัปลักษณ์ตั้งแต่ยังเด็กไม่ค่อยมีคนคบแต่อยู่มาวันหนึ่งมีซามูไรนามว่าอิเอมอนคาลมเป็นต่อรูปหล่อไม่เป็นรองมาขอความรักโออิวะที่ไม่เหลือใครจึงตอบตกลงแต่งงานด้วยอิเอมอนซึ่งเป็นผู้ชายรูปหล่อแต่ใจไม่หล่อทำการวางแผนเพื่อฮุบทรัพย์สมบัติแต่โออิวะรู้ถึงแผนการเข้าเสียก่อนอิเมมอนจึงกรอกยาพิษให้โออิวะกินจนหน้าตาของเธออัปลักษณ์และถูกกล่าวหาว่าโออิวะเป็นผีจากนั้นก็เชือดแล้วทิ้งศพไว้ในบ่อน้ำบางตำนานก็ว่าโออิวะเสียใจจนฆ่าตัวตายเองอันดับ8เทเคเทเกะคือผีสาวที่ตายบนรางรถไฟเล่ากันว่าเธอกระโดดตัดหน้ารถไฟแน่นอนว่ารถไฟเบรกไม่ได้ร่างกายเธอจึงหงิกงอด้วยความโกรธบวกกับความทรมานหลังจากที่โดนรถไฟชนที่กระโดดลงไปเองทาเกะจึงเริ่มปฏิบัติการหาเหยื่อในทันทีเหยื่อของเธอคือคนที่เดินผ่านที่ทางของเธอในตอนกลางคืนแล้วที่เดินผ่านจะรู้หรือไม่นั่นเมื่อมีเหยื่อเธอเดินก็ตามในทันทีถึงแม้ว่าขาเธอจะเดินไม่ได้แต่สามารถไปต่อด้วยการคลืบคลานทีละนิดด้วยมือและไหล่อย่าเพิ่งหลงดีใจว่ามันช้าและตามไม่ทันเพราะพวกเราโกยไวกว่าแต่ทว่าใครได้สบตากับเธอการเคลื่อนไหวจะช้าโดยฉับพลันหนีอย่างไรก็หนีไม่รอดบางครั้งก็เล่าว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นทาเกะซะเองนี่มันผีชีวะอะไรเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเทเกะเป็นตำนานที่เอาไว้เตือนเด็กไม่ให้อยู่นอกบ้านดึกดื่นเกินไปนั่นเองถือว่าเมื่อถึงยามวิกาลก็ควรรีบกลับบ้านนะครับทุกคนอันดับ9ซารายาชิกิหรือโอกิกุแค่สโลแกนก็นับว่าแปลกแล้วครั้งแรกที่ได้ยินก็แบบฮาฮาว่าผีอะไรจะมานั่งนับจานแต่ที่มานั้นจริงจังกว่านั้นโอกิกุเป็นสาวใช้ในตระกูลอาโอยาม่าที่บังเอิญไปรับรู้ความลับของเจ้านายตัวเองจึงถูกจับไปลงโทษเพราะเป็นเหตุทำให้แผนการของอาโอยาม่านั้นล้มเหลวแล้วได้ใส่ความเธอว่าเธอทำจานที่มีค่า
หายไป1ใบจากทั้งหมดมี10ใบวันดีคืนดีก็จะออกมานับจานตั้งแต่ใบที่1จนถึงใบที่9แต่นับอย่างไรก็ไม่ครบ10เธอจึงนับไปเรื่อยๆด้วยเสียงอันคร่ำครวญจานใบที่10มันอยู่ตรงไหนอันดับ10คุชิซาเกะอันเนะเป็นตำนานผีที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นกล่าวขานกันว่ามาตั้งแต่ยุคสมัยเฮอันจบจนถึงปัจจุบันลูกเด็กเล็กแดงก็ยังรู้อยู่ว่าอยู่มานานเพียงใดคุชิซาเกะอันเนะคือหญิงสาวที่คาดว่าคงจะหน้าตาดีในยุคนั้นเธอเป็นภรรยาของซามูไรด้วยความสวยของเธอสามีคิดว่าเธอไปมีชู้ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบด้วยความโกรธซามูไรคนนั้นจึงได้ชักดาบคู่กายฟันเข้าที่ใบหน้าของเธอคมมีดตัดตั้งแต่ปากจนถึงใบหูเมื่อความสวยของเธอหมดไปแถมยังถากถางทิ้งท้ายว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วใครจะมาสนใจเธอเมื่อคุชิซาเกะอันเนะตายไปแล้วเธอได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตพยาบาทถึงที่สุดเธอมักจะมาอยู่ริมถนนในช่วงเวลาใกล้ค่ำสวมผ้าปกปิดปากและถ้าเธอเจอคนที่เดินผ่านมาเธอก็จะถามว่าฉันสวยไหมมีผู้หญิงที่สวยกว่าฉันไหมเป็นคุณล่ะจะตอบว่าอย่างไรถ้าตอบว่าสวยล่ะเธอก็จะเปิดผ้าปิดปากออกให้เหยื่อผู้โชคดีได้เห็นปากอันอวบอิ่มแต่ประเอิญว่าแผลที่ใบหน้าของเธอดันฉีกไปถึงหูและถ้าถามอีกรอบหนึ่งว่าฉันสวยไหมเธอคงจะอยากเช็คให้แน่ใจว่าไอ้ที่ตอบไปครั้งแรกน่ะแกจริงใจแน่นะถ้าคำตอบคือเธอยังสวยเหมือนเดิมคนคนนั้นก็จะปลอดภัย